งไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะถูกมองว่าใจง่ายเป็นแค่ของเล่นการมีความรักครั้งหนึ่งต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเพื่อจะได้ไม่จบที่การแยกทางความรักความจริงใจความซื่อสัตย์หรืออาจจะต้องใช้ทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้แต่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรมีไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยก็คือการปล่อยวางวันนี้นากาชิมามะชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันลองไปดูกันดีกว่านะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่ควรจะปล่อยวางเพื่อรักษาความรักของคุณและเขาเอาไว้นะครับนาย4อย่างที่ควรปล่อยวางเพื่อให้ความรักของคุณและเขาไปต่อได้นะครับมาเริ่มกันที่1เปรียบเทียบกับคนรักเก่าจำให้ขึ้นใจเลยว่าปัจจุบันมันไม่ใช่อดีตเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนใหม่เปรียบเทียบกับคนเก่าเลยนะครับมันไม่ได้ช่วยให้คุณรักกันมากขึ้นมีแต่จะทำให้คุณ2คนทะเลาะกันเปล่าๆไม่มีใครคนไหนชอบหรอกนะครับที่แฟนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรักเก่า2พื้นที่ส่วนตัวก็คือพื้นที่ส่วนตัวอาการติดแฟนก็มักจะเป็นเหมือนกันทุกคนสำหรับคู่รักนะครับแต่อย่าลืมต่อให้รักกันมากขนาดไหนทั้งคุณแล้วก็เขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นควรเว้นว่างให้เขาสักนิดอย่าเอาตัวเองไปผูกติดกับเขาตลอด24ชั่วโมงระหว่างเขาอาจจะเบื่อเอาได้นะครับ3ใครทำอะไรให้มากกว่ากันความรักไม่ใช่การแข่งขันถึงต้องมานั่งคิดคำนวณว่าคุณหรือเขาที่ทำอะไรให้มากกว่าแบบนี้มันไม่ใช่ความรักแล้วจริงหรือเปล่านะครับ4ตามเช็คทุกเรื่องเรื่องตามเช็คนั่นแหละแทบจะเป็นกันทุกคู่แต่เชื่อนะครับมันไม่ได้ช่วยให้ความรักของคุณมั่นคงมากขึ้นถ้าคุณไม่มีความไว้ใจในตัวคนรักของคุณเองคุณจะคอยระแวงอยู่อย่างนั้นต้องเช็คตลอดว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรอยู่จริงๆแล้วคนรักของคุณทนไม่ได้นานหรอกนะครับเห็นไหมครับสำหรับ4อย่างที่ควรปล่อยวางเพื่อให้ความรักของคุณและเขาไปต่อได้ที่นากาชิมามะชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วถ้าเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยวางเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมามะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ